ขอใช้ตู้หน่อยวะพี่อะไรนะอยากวิ่งแบบน่าจะครบละไอทองมาละพี่กอล์ฟพี่กอล์ฟ30พอไม่ครบดิหนูนับแล้วยังไม่ถึง20เลยนะหนูไม่เอาของบ้าง21แล้วพี่21แล้วผมแบกข้างล่าง2คนจริงไอโทนี่มันไม่เข้าตู้ก็ได้แต่เห็นมึงเข้ามันก็เลยเข้ามาด้วยฮะใช่ครับพี่เห็นใช่ไหมล่ะพี่รู้สึกได้ใช่ไหมล่ะว่าผมรักพวกพี่กันหน่อยแค่เห็นพวกพี่เข้าตู้หรืออยากยอมเข้าด้วยแล้ววะน้องใช่ผมเห็นพี่หลงนอนอยู่ไงผมก็เลยวิ่งไปนอนกับพี่หลงด้วยใกล้ๆกันไม่ได้หรอกพี่เอาจริงอ่ะผมเอาไงผมไล่ตามพี่40นาทีอ่ะผมอยู่ใกล้พี่ตลอดเว้ยพี่แค่มารู้ตัวมาถึงพี่เหรอทุกคนอ่ะนุ่มมันยังไงวะแวนนะครับแต่เราน้ำไม่อ่ะเขาไม่เยอะด้วย9คนใช่อะไรคิดว่าน่าจะเข้าเยอะกว่านะใช่คิดว่า10กว่า12อัพเอาไงผมคนเดียวก็ช่วยไป3แล้วแค่นั้นกูเหลือ40วิสุดท้ายอ่ะขอบคุณครับกระเป๋าแวนใช่หรอเออพอดีพี่40วิเหี้ยดูดดวงกูไปควายเหี้ยเออจะชุบเพื่อนอ่ะภาพตัวใกล้ๆหอยบางมันคงคิดบ้าแล้วเราไม่ไปได้แต่เพื่อนใช้เอรีเดียงชุบนะไอ้หลวงมันชุบกูขึ้นมาเว้ยครับพี่แล้วมันก็ตายไปกับกูครับพี่บังเฟียวครับฝากพี่จัดการด้วยเออหลังนั้นเป็นไงบ้างวะหลังที่กูชุบมึงขึ้นมาเพื่อนโดนตีเป็นหมาเลยสัตว์ทำไมที่พี่หลวงชุบตีโคตรเยอะไอ้พี่อ่ะพี่จำหน้ามันได้ไหมครับพี่จำหน้ามันได้ไหมพี่บังโอ้จำไม่ได้เลยไม้โคตรเยอะเลยเป็นใครบ้างก็ไม่รู้หรอแต่พี่ได้ไปหนึ่งคนที่เหลือเขาไว้หมดเลยครบแล้วพี่ยี่สิบคนพี่เฉินเอาละมาเลยมาตรงนี้คุยเลยเอาเติมเพิ่มก่อนที่จะเพิ่มก๊อตมายังอ่ะอยู่นี่พี่อยู่นี่จะเพิ่มหน้าที่ของก๊อตกับบิลลี่ก๊อตกับบิลลี่รอบนี้เล่นปืนวนๆใช่ป่ะเดี๋ยวพอพี่เห็นใบประกบปุ๊บอ่ะเดี๋ยวพี่เรียกก๊อตกับบิลลี่ก๊อตกับบิลลี่เปลี่ยนหน้าที่ใหม่ฆ่าคนถือปืนโอ้หลังไปมันอ่ะให้ผมลงไปเอาใช่มั้ยใช่ก๊อตกับบิลลี่ลงรถฆ่ามันเอาคนถือปืนกูเหลารอเลยขอก่อนอนโนไม่น้อยกว่า4นะเนี่ยผมเต็ม8แล้วก็มีอีกตัวคือถ้ามึงลงไป2อ่ะมึงแค่จังหวะมึงเปิดประตูลงรถอะมึงก็หายแล้วก็มึงต้องมากกว่า2เว้ยไม่งั้นมึงกดไม่ได้ไหวปะก้อนกับบิลลี่ไหวปะตำแหน่งนี้ได้ปะได้ใช่ปะแล้วถ้าฆ่าแต่ปืนจำไว้ว่าฆ่าแต่ปืนถ้าเกาะหมดอะตอนล้มอะหน้าส้มมึงกดอีกแล้วขึ้นมาป่วนอีกได้ตายยิงกันเลยก็ได้นะเว้ยพี่ได้ก้อนกับบิลลี่ไม่ต้องยิงเลยก้อนกับบิลลี่ไม่ต้องยิงเลยครับไม่ต้องยิงเลยเก็บสแต็กตัวเองไว้เยอะเก็บสแต็กตัวเองไว้อย่างเดียวเลยหน้าที่ของเองคือลงไปแล้วฆ่าแต่ปืนปืนมันยืนพื้นฟรีใช่ใช่นี่ไงเนี่ยคุยหลงมาแล้วหลงมันหลงมาเสริมว่าน่าต้องตุยหลังไม่ให้แม่งโดนเป็นเราบ้างขวดว่าขอเนี่ยดิ589ห้าแปดเก้าขอคนเดียวพอโอเคนะก็ไปรีเล่นตำแหน่งนี้นะเซฟเองไว้เลยนะไม่ต้องไปนวดกับมันเยอะนะก็ไปรีไม่ต้องนวดนะบ้านเราอยู่ป่วนเพื่อนแล้วหลงมันโฟกัสข้างหน้าไงใช่ไอตอนที่มึงส่งกูลงไปจะได้ป้าไอหลงที่เข้าไปอ่ะที่มึงให้กูลงตอนแรกแล้วมึงให้บอกให้กูขึ้นมาก่อนอ่ะแล้วกูไฟไปแป๊บหนึ่งที่บนเวทีไอเชี่ยแม่งดันเข้ามาแล้วดันเข้ามาเพื่อนมันนะแล้วก็แวะปวดเราด้วยเออแล้วปืนที่สองหลังไปยืนแบบว่าข้างหลังไฟมันสองหลังเลยอ่ะเพราะเราไม่มีตัวปวดนะเราไปเอาเพื่อนที่ตายผมเลยเสนอด้วยไฟกลางคือไฟกลางที่ผมไปเล่นมาผมที่ผมโดนมาใช่ไหมพี่คือเพื่อนรอเปิดเขาได้หมดแล้วใช่ป่ะแต่คือมันเบิร์นเกาะไฟหน้าจนล้มหมดเลยพี่แล้วพวกไฟหน้ามันตีฟรีหมดเลยใช่คือผมว่าคือไฟหน้ามันอ่ะคือไฟหน้ามันอ่ะกดเกาะสองรอบไว้พี่ผมว่าไฟเราต้องกดเกาะสู้กับมันด้วยต้องเล่นแบบกดเต็มที่กับมันรอใครไม่มีนาโนป่ะในนี้มี21คนมีหมดใช่ไหมใช่แม่งั้นเราจะโดนไฟหน้ามันแบบเต็มปกเราอ่ะแล้วมันก็กดมาสองแตกเลยแล้วมันก็ต้องกดมาสองแตกเลยทั้งนั้นอ่ะน้องมันไม่ค่อยกล้ากดกันเพราะว่ามันไม่มีของซ่อมให้ไงพี่มันต้องหาของซ่อมเองไงเวลาตีอ่ะอันนี้เรื่องหนึ่งที่น้องไม่ค่อยใช้กันอย่างน้อยปาดสักทีนึงก็ยังดีนะเข้าใจแต่ว่าณตอนนี้คือมึงต้องเลือกแล้วอะว่ามึงจะยอมเสียแค่ตรงนั้นหรือมึงจะยอมไม่ได้เลยตอนนี้อันนี้ต้องตัดใจเอาเองแล้วว่าอันนี้พี่ตอบให้ไม่ได้แต่รอบนี้แก้ไม่ได้นะแต่ถ้ามึงรอบนี้ชนะมันได้มึงได้ไฟหนึ่งใช่ใช่คือพี่อยากให้มึงมองภาพแบบนี้ก่อนไว้ว่าของทั้งหมดมึงทำมาใช้อะเออมึงแล้วมึงไม่กล้าใช้อะมึงแล้วต่อไปมันเป็นอย่างเงี้ยมึงก็ต้องเก็บไว้งี้หรอมึงบอกว่ามึงทำของมาแล้วอ่ะคือเข้าใจเว้ยว่าทุกคนต้องหาของซ่อมเองอ่ะคือเข้าใจว่าสภาพเราตอนนี้คือเราไม่ได้คุมหลายๆอย่างแล้วเงินมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนก็จริงอ่ะแต่ว่าของทั้งหมดที่มึงทำมามึงทำเพื่อมาใช้ไม่ใช่หรอวะคือณวันนี้มึงจะยอมมันอย่างงี้เหรอวะกูพูดอย่างงี้แล้วกันมึงจำวันแรกที่มึงเข้าแก๊งกันมาได้ปะ
มึงเข้ามาบอกมึงพร้อมทุกอย่างก็แกงก็ทำให้แล้วมาถึงอยู่วันนี้มึงมาถามหาเกี่ยวกับเรื่องที่คือแกงต้องทำให้ทุกอย่างเลยแล้วบอกมึงพร้อมไม่ใช่หรอพร้อมเล่นพร้อมฟาร์มพร้อมส่งเงินแกงแล้วทำไมวันนี้มึงไม่ไหวหรอกับการที่ต้องกดเกาะค่าเกาะเนี่ยต้องงี้ถูกแต่เรื่องนี้แต่เรื่องอย่างคือเรื่องนี้กดเกาะไม่ได้เรื่องนี้ไม่พร้อมไหมกดไปเถอะถ้าต้องบอกต้องขอพูดครับพี่มึงมองผมว่ามึงมองผมกันเพราะถ้าสมมติเราไม่ได้ใช้กดตอนตีไอ้กอดตอนตีอ่ะก็ไม่ได้ใช้นะหรือใช้งานร้านใช้งานร้านอย่างเดียวหรอใช่เหี้ยปัดเพราะว่ามันเราคนเราคนของพวกเราอยู่แล้วถูกมันจะใช้ของตอนไหนกันน่าตอนเนี้ยมันมีหลอกมันไม่เหมือนกันอื่นไม่ได้กับแก๊งที่แบบอย่างนี้แบบได้ทุกวันได้ทุกเดือนนะเว้ยใช่มันไม่มีคนเล่นด้วยเลยเรื่อยๆจริงเลยเว้ยเฮียกดหน่อยเว้ยเฮียเสียไม่ได้เว้ยเว้ยทำปัดก่อนระวังกันด้วยนะเว้ยไอ้คนกดได้ไหมไม่จอดรอไปแล้วนะไม่มีซ่อมสุดท้ายแล้วไอ้คนในแก๊กก็มีให้ยืมปะไม่กดกดเยอะเอางี้เลยให้หมดเดี๋ยวเป็นบางซ่อมให้ถูกครับกดให้หมดเลยอย่ากดให้แตกของพี่ผมเชื่อกูอย่าไม่เป็นไรทีนี้ฟังทีนี้ฟังมึงฟังนะมึงฟังนะคือตอนนี้เราคุยกันใหม่แล้วเป็นแบบนี้ครับไอ้พวกมันอ่ะชอบแหลมเสมอฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มันแหลมพี่จะสั่งรถกายชนเข้าไปตรงรถที่มันตกที่พวกมึงยิงมันตกกูจะกายปักเอ็มพีตรงมันแล้วฆ่าเฮี้ยนั่นก่อนมึงฟังนะหลังจากพี่สั่งกายพุ่งไปปักเอ็มพีปุ๊บรถพวกมึงทุกคันอ่ะกูอยากให้มึงกูเข้าไปหมดเลยตรงนั้นอ่ะฆ่าไม่ให้ตายแล้วอุ้มไม่ติดมือไปก่อนเลยอย่างน้อยอ่ะมึงกำไรแล้ว1ตัวหรืออาจจะกำไรมากกว่านั้นอันนี้เดี๋ยวว่ากันตามสถานการณ์โอเคป่ะหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำนะเว้ยพอไฟเนี่ยคำว่าสั่งไฟปุ๊บเนี่ยคือเราจะเดินไปพร้อมกันหมดนะเว้ยคือหน่วยหน้ามึงก็ตีดันไปแต่อย่าลึกเกินเพราะถ้ามึงยิ่งลึกเกินคนข้างหลังเขายิ่งตามพวกมึงยากอย่าลึกเกินมึงจำหน้ากระดานเราไว้นะเว้ยมึงอย่าลืมว่ามึงได้ตัวมา1คนหมายความว่ามันต้องฝ่ามาเอาเพื่อนมันคืนถ้ามันไม่เอาคืนหมายความว่ามันก็จะเป็น20ต่อ21แล้วถ้าสมมติมึงได้มันเพิ่มอีก2 3คนหมายความว่าคนก็ยิ่งต่างออกไปอีกมึงเข้าใจป่ะเวลาเราได้เปรียบคนน่ะมึงพยายามต้องเล่นให้มันได้เปรียบเว้ยอย่าเล่นเหมือนว่ามึงอย่าลืมว่าทุกครั้งที่เราสร้างที่เราไฟมันเกิดขึ้นเพราะเราต้องการจะฆ่ามันถูกไหมแต่ถ้ามึงฆ่ามันได้แล้วอ่ะหมายความว่ามันอ่ะต้องกลับมาเอาคนมันคืนเพราะมันเสียเปรียบเพราะมันต้องการฆ่ามึงเอามึงคืนเหมือนกันมึงเข้าใจไหมฉะนั้นอ่ะมึงก็ต้องรู้ตัวเองแล้วว่าเมื่อเราได้เปรียบปุ๊บอ่ะคือได้แม่งมาคน2คน3คนแล้วอ่ะใจเย็นเล่นหน้ากระดานไว้เดี๋ยวมันเข้ามาหาเราเองอย่ารีบเข้าใจป่ะมึงยิ่งรีบยิ่งดันเข้าไปยิ่งดันเข้าไปหามันมึงยิ่งเสียเปรียบทั้งที่มึงได้เปรียบอยู่แล้วมึงทำให้เรื่องเสียเปรียบเพื่อถ้าเกิดพอได้ปุ๊บเอาให้เราจับศพติดมือเซตอะไรเฮี้ยอะไรได้ปุ๊บเราสั่งดันแล้วดันแล้วไปพร้อมกันเดี๋ยวปืนจะดันเดินตามพวกมึงไปด้วยแต่อย่าลืมว่าช็อตนี้สำคัญที่สุดเลยนะเว้ยเมื่อไหร่ที่มันหล่นตรงพวกมึงเอาปืนยิงมันตกปั๊บกูสั่งกายเข้าไปปักปึ้งแซมหน้าที่ของแซมนะแซมคอยปัก EMP บล็อกหลังเราไม่ให้คนตุยหลังเราโอเคป่ะแซมหลังจากแซมปักเสร็จปุ๊บแซมวิ่งกลับมาเข้าไฟต่อเลยน้องใช่ไม่ได้เอาแค่นี้พอไม่ต้องคิดเยอะเล่นแค่นี้เลยไม่ต้องคิดเยอะเลยแล้วเสร็จปุ๊บรถที่กูบอกให้มึงชนเข้าไปอ่ะเพื่อให้ปืนอ่ะพวกปืนอ่ะแต่ละคนมันจุกบนรถได้เพราะมันมีคนเอาก่อนอโนมาไล่แทงปืนกูต้องการให้ไอ้คนเล่นปืนอ่ะมันมีที่คืบที่หลบอย่างน้อยมันจะได้ดันตามพวกมึงได้และมีรถป้องกันตัวเองด้วยไม่งั้นมึงให้กูยืนออดฟุตยังเขาตายมันหลบไม่พ้นหรอกแล้วเสร็จปุ๊บปืนมันอ่ะจะโดนบิลลี่กับสกอตเข้าปวดเหมือนกันฉะนั้นหมายความว่าเมื่อไหร่ที่บิลลี่กับสกอตเข้าหลังอ่ะปุ๊บพี่จะสั่งพวกมึงดันแบบสุดตัวเลยถ้ากูสั่งดันแบบสุดตัวหมายความว่ามึงดันสุดๆแม่งไปเลยเว้ยโดยไม่ต้องสนใจเพราะว่าพอมึงดันไปสุดปลายทางเมื่อเจอบิลลี่กับสกอตหมายความว่ามึงจะไปโป่งกับบิลลี่กับสกอตได้พอดีและพวกกูตัวปืนทั้งหมดอ่ะจะดันไปกับพวกมึงด้วยหมายความว่าต่อให้สลับฝั่งกันเราก็จะไปปิดฆ่าตัวปืนไปแล้วตัวปืนมันจะติดอยู่กับเราแต่ศพพวกมันอาจจะอยู่หลังเราหรืออะไรก็ตามแล้วแต่สถานการณ์แต่หมายความว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราดันไปทั้งหมดเราจะเจอปืนมันทั้งหมดเลยเข้าใจป่ะเสริมหน่อยดิคือจังหวะที่เอบินกับก๊อตล้วงอยู่อ่ะกูจะหาที่ที่แบบว่ารับตาพวกมันหน่อยอ่ะกูจะคอยยิงแบบตั้งแต่ตอนที่เอบินกับก๊อตมันชนเลยแค่กูคนเดียวนะไอ้เอาตำแหน่งมึงไปเล่นของมึงคนเดียวเลยหลงถ้ามึงเล่นของมึงคนเดียวเลยเพราะกูว่าคือถ้ากูคอยตัดปืนมาด้วยมันจะยิ่งแบบต้องโฟกัสมึงใช่ป่ะล่ะใช่เออเอางั้นมึงเล่นเลยงั้นตำแหน่งนั้นกูให้มึงเล่นของมึงเองเลยเดี๋ยวกูคุมพวกน้องๆตรงนี้เองกูคอยดันพาน้องๆดันหาพวกมึงเองแต่กูดูหน้าไฟให้แล้วกูจะขอว่าให้พวกมึงดันมาโอเคปะกูจะสั่งไอ้เฉินแล้วเฉินสั่งไอ้ตรงบ้านเราอะดันขึ้นมาโอเคปะเออโอเคคือเอาง่ายไฟมึงจำภาพเจอสเต็ปนะถ้าพอถึงเวลาตอนที่พี่สั่งว่าเฮ้ยฆ่าตัวหลุดพวกมึงเอารถทั้งหมดกูเข้าไปตรงไอ้กายเลยที่ไอ้กายเข้าไปปักเพราะพี่จะสั่งไอ้กายปัก EMP เพราะเพื่อจะเอาไอ้เหี้ยตัวที่มันตกรถ
ฉะนั้นพอพี่สั่งว่าเฮ้ยมึงฆ่าตัวหลุดก่อนเลยพวกมึงทั้งหมดอ่ะกูลดเข้าไปเลยที่ไม่ใช่หลงบิลลี่สก็อตมึงไม่ต้องเล่น3คนนี้ไม่ต้องเล่นมีแค่พวกเราเนี่ยแหละที่กูเข้าไปเพื่อเอารถคอมป้องกันไอ้พวกเฮี้ยนเอาไว้เพื่อจะฆ่าตัวหลุดมันแล้วตัวหลุดมาก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเล่นเราก็จะเริ่มเล่นเริ่มประกบไฟทันทีแล้วถ้าเมื่อไหร่พี่ได้ยินเสียงจากพี่สั่งหลงกับสก็อตหรือบิลลี่ให้เข้าหลังพวกมันปุ๊บพี่จะค่อยสั่งพวกมึงว่าเฮ้ยดันสุดไปเลยถ้าพี่ตะโกนมึงดันสุดไปเลยดันสุดไปเลยดันสุดไปเลยหมายความว่ามึงไม่ต้องเล่นหน้ากระดานแล้วมึงดันสุดไปหามาได้เลยไล่ฆ่าตามทางตีไปไล่ไปได้เลยแล้วเหมือนเดิมฆ่ามาได้จับศพถ้ามีจังหวะถ้าไม่มีจังหวะเล่นไปก่อนเดี๋ยวพวกตัวปืนไปหาจังหวะจับขึ้นมาเองมันจะได้ไม่เสียจังหวะพวกมึงแบบนี้โอเคป่ะเอาพอยต์แค่นี้ไม่กี่อย่างแค่ตรงนี้พอโอเคนะพวกมึงทุกคนเข้าใจนะไหวตายพี่เขาได้เข้าใจไปลุยไม่ต้องบูมลุยเพื่อนลุยเพื่อนล้มจับเพื่อนไว้เพื่อนล้มจับเพื่อนไปไว้นะเว้ยอย่าคิดพี่30วิเข้านะเราเอาจอนสุดท้ายนะถ้าสมมติว่าแบบเห็นแต่ว่าไม่มีแล้วจริงๆอ่ะไม่ออกพี่เพราะว่าผมว่าเราช่วยไม่ได้เว้ยเราไม่ช่วยไม่ได้จริงเว้ยงูสิงสุดตัวทักกันใช่มันไม่เหมือน40 40เลยใช่มันอันนี้สวัสดีครับใช่อันนี้สวัสดีครับไม่ไหวแล้วไปพักแล้วแต่ไปที่ถูกก็สุดแล้วนะเว้ยเอาจริงอ่ะไม่เป็นไรครับลืมไฟแรกทิ้งนะลืมไฟแรกทิ้งเอาใหม่เอาใหม่ซูมลงขึ้นใหม่ดิกูเห็นมันเปิดเหมือนมึงได้เล่นแน่นอนมั้ยปืนมันน่ะเดี๋ยวโดนตัวเราแน่นอนเป็นละไม่ต้องห่วงเฮ้ยแล้วชุบเพื่อนเล่นจังหวะเดียวด้วยเดี๋ยวซ้อมมาชุบเพื่อนเล่นจังหวะเดียวนะเว้ยมึงมี AD แดง